็อกโกแลตเมอแรงเนสเนี่ยขอทราบหน่อยว่ามันคืออะไรปกติแล้วถ้าบอกว่าเมอแรงก็คือไข่ขาวกับน้ำตาลตีฟูอบอุณหภูมิต่ำๆจนกระทั่งกรอบเมอแรงเนสใช่ไหมเราก็มีโคโก้ผงลงไปนิดนึงเสร็จแล้วข้างในเขาจะมีช็อกโกแลตกานาชกับช็อกโกแลตกระหน่ำเลยได้ข่าวว่ามีทั้งช็อกชิพทั้งโคโก้ผงถูกต้องแล้วก็ยังมีกานาชอีกใช่เรียกได้ว่าช็อกโกแลตเลเวอร์ห้ามพลาดเลยนะคะโกโก้ผงวันนี้ที่นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้คือทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มวันนี้เลือกใช้สีเข้มเพราะต้องการให้สีของขนมออกมาเข้มมากกว่าปกตินั่นเองค่ะไอซิ่งค่ะเราอาจจะต้องระวังในการใส่โกโก้ผงคือถ้าเกิดใส่มากเนี่ยไข่ขาวของเราจะไม่ขึ้นฟูก็เลยเลือกใช้ผงโกโก้ชนิดสีเข้มวันนี้เพื่อที่ว่าใส่ในปริมาณที่เท่าเดิมแต่ว่าสีที่ออกมาจะเข้มขึ้นนั่นเองเมื่อกี้ใส่ไอซิ่งแล้วตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะจากนั้นเราจะตีไข่ขาวเกลือมะแรงก่อนก็คือจะใส่ไข่ขาวอุณหภูมิห้องนะแน่นอนอ่างผสมของเราต้องสะอาดไม่มีไขมันแล้วก็ปกติจะใส่ครีมออฟทาทาแต่สามารถใส่เกลือหรือน้ำมะนาวแทนได้แต่วันนี้เลือกใส่เกลือเพราะอยากให้มะแรงของเรามีรสชาตินิดนึงเค็มๆเนี่ยมันจะทำให้ช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้ของเราเข้มข้นยิ่งขึ้นค่ะสูงสุดพอถึงเขาเริ่มข้นใช่ไหมใส่น้ำตาลลงไปตีต่อถึงเขาตั้งยอดประมาณ5นาทีใช่แข็งเลยฟองอากาศเริ่มเข้าไปในไข่แล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะโอเคประมาณ5นาทีนะคะตั้งยอดวิธีการสังเกตง่ายๆค่ะถ้าเกิดบอกว่าซอฟต์พีคคือนุ่มแข็งแบบอ่อนๆก็คือเขาก็จะหมุนไปหมุนมาแต่เนี่ยเองอยู่ที่เดิมเลยค่ะแปลว่าอันนี้คือทรงสวยแล้วเมื่อกี้มัมมี่ใส่ส่วนผสมที่เป็นโกโก้ผงน้ำตาลไอซิ่งลงไปแล้วคนด้วยความระมัดระวังใช่ได้แล้วมัมมี่ได้ยังโอ้สวยนะแข็งมากยังอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวมาเราก็ใส่ลงไปถุงบีบนี้เนาะโอ้โหเราใส่ทิวลิปผงโกโก้ชนิดสีเข้มโรยหน้าด้วยจะมีให้เขามีมิติอ๋อให้มีมิติโอ้โหเอาใหญ่แล้วนะเดี๋ยวนี้ศัพท์ศิลปะก็มานอกเหนือจากการเพิ่มมิติแล้วเราต้องเพิ่มความอร่อยค่ะแน่นอนเลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตชิพชนิดเม็ดกลางโรยลงไปเลยว้าวกัดเข้าไปโอ้โหทุกคำมีช็อกโกแลตชิพถ้าดูคำมีช็อกโกแลตชิพขออนุญาตคลุกได้ไหมแน่นอนค่ะเวลาทำกานาชต้องเลือกใช้ช็อกโกแลตวันนี้นานาและอาจารย์เมย์เลือกใช้ทิวลิปดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ดาร์กช็อกโกแลตคอมพาวด์ของเราผสมด้วยเนยสดชนิดเค็มจากนั้นวิปปิ้งครีมนำเข้าไมโครเวฟค่ะข้อดีของไมโครเวฟคือสะดวกมากแต่ข้อควรระวังของเขาคือต้องหมั่นคนเขาเพราะว่าถ้าเกิดว่าหยิบออกจากไมโครเวฟแล้วเห็นแล้วว่าส่วนผสมของเราละลายหมดอันนี้อันตรายมากแปลว่าน่าจะใช้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะโอเคนำกานาชของเราที่พักไว้เมื่อกี้เทลงอ่างผสมตีสปีดแรงถึงเข้าพ้นถ้าไม่มีเครื่องตีทำไงอ่ะก็ต้องตีเขาก็เรียกว่าวิปกานาชยากมากนะไม่ยากผมก็จะเหมือนบัตเตอร์ครีมอ่ะหมายถึงถ้าไม่มีเครื่องตีทำไม่ได้แน่นอนก็ไม่ทำก็ละลายแค่นั้นเองว
วิปกานาชของอาจารย์เมย์เป็นซุปเปอร์ช็อกโกแลตของจริงดูสิอันนี้คือหน้าตาเมอร์แรงของเราที่อบแล้วนะคะสังเกตว่าสีของเขาเหมือนเดิมทุกประการเลยเพราะว่าใช้ไฟอ่อนมากแล้วก็ใช้เวลาอบนานๆก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะทำออกมาเยอะถ้าเกิดว่ากินไม่หมดเพราะเขาหวานเนี่ยก็สามารถเก็บในภาชนะที่ไม่โดนอากาศเขาก็จะอยู่ได้นานค่ะด้วยความที่เมอร์แรงของเรามีรสหวานแล้วก็ช็อกโกแลตกานาชของเราเนี่ยเข้มข้นมากก็จะนิยมเสิร์ฟคู่กับผลไม้สดที่เป็นผลไม้รสเปรี้ยวค่ะเพื่อที่ว่าเวลาทานเสร็จแล้วเนี่ยจะทำให้รสเปรี้ยวตัดกับรสหวานหวานแล้วก็ความเข้มข้นของช็อกโกแลตมันไปด้วยกันได้ดีจ้ะแล้วเราก็มีผลไม้รสเปรี้ยวที่สำคัญสีสวยด้วยนะเราอยากจะบอกเลยนะว่าต้องเพิ่มความอร่อยของช็อกโกแลตให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้นนี่เราใช้มือถือกินถูกต้องแล้วใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเอาซ่อมตัดเนี่ยเขาก็จะหักง่ายเนื่องจากเขาเบาสุดๆเลยแต่น้ำหนักไม่เบานะถ้ากินเข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนกว่านี้แน่ๆให้ทุกคนดูนะมะแรงเขาอร่อยจริงๆคุณผู้ชมคิดภาพนะเวลากัดมะแรงเข้าไปเนี่ยมันเบาๆแล้วมันก็ละลายไปเลยในปากแต่ว่ายังเหลือกานาชให้เราได้แบบดูดๆอมๆอยู่ในปากนะ Uh-oh. แต่มันพีคตรงที่ว่าเราเจอผลไม้รสเปรี้ยวอยู่ในนั้นต่อมันก็อร่อยเหลือเกินอ่ะสำหรับวันนี้อดเปรี้ยวกินหวานหมดเวลาลงแล้วล่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ทั้งครอบครัวทุกวันเสาร์เที่ยงถึงเที่ยงครึ่งทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนูของหวานที่เราจะพาสายหวานทุกคนมาดูกันนะครับบอกได้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาครับที่ร้านเคที่เดอะวิชครับเชิญสิคะคุณพี่เชิญรับประทานวุ้นข้าวเหนียวเปียกลำไยเย็นๆของดิฮันสิคะเราไม่เคยเห็นแพนเค้กดีเซอร์ตพิซซ่าอันนี้เราจะทำ2เมนูเลยเหรอใช่ค่ะในวันเดียวในนะวันเดียว